พี่แจ็คอยู่ในสายแล้วใช่ไหมครับพี่แจ็ครู้ใช่ไหมว่ามันเป็นภาพเก่าอ่ะหรือเป็นเทคนิคของพี่แจ็คนะสวัสดีครับพี่แจ็ควัชระเพชรทองครับสวัสดีครับผมวัชระเพชรทองผู้แทนนอกสภาครับครับผู้แทนนอกสภาพี่วัชระครับตอนนี้รู้หรือยังว่ามันเป็นภาพเก่าอ่ะผมเพิ่งมาทราบภายหลังนะครับโอ้เพราะภาพนี้ผมได้จากกลุ่มไลน์ทั่วไปครับที่ได้ส่งต่อกันแล้วมีการตั้งคำถามว่าคุณทักษิณชินวัตรอยู่ที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจจริงหรือไม่นะครับอันนี้คือการสืบจากกลุ่มไลน์ใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับที่พี่น้องประชาชนได้ส่งต่อกันแล้วตั้งคำถามไว้นะครับคือไม่ได้เป็นเทคนิคอะไรของผมครับถ้าพูดตรงๆก็คือต้องใช้คำว่าบกพร่องโดยสุจริตครับนี่คำพูดครูทักษิณในอดีตนะครับเนี่ยบกพร่องสุจริตก็คือผมเชื่อโดยที่พี่น้องประชาชนได้ส่งทางไลน์มาใช่ไหมครับครับและพี่น้องประชาชนก็บอกว่าให้ช่วยถามต่อคณะกรรมการการตำรวจในประเด็นนี้หน่อยว่าคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยได้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจใช้หลักเกณฑ์ใดถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่เข้ารักษาจริงหรือไม่และหากพี่น้องนักโทษทั่วประเทศจะไปรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรผมในฐานะอดีตผู้แทนนอกสภาก็คุ้นเคยกับการส่งหนังสือถึงประธานกรรมาธิการต่างๆก็จึงทำหนังสือถึงท่านประธานคณะกรรมาธิการการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรครับครับเพื่อให้พิจารณาศึกษาหาข้อเท็จจริงกรณีนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในเรื่องนี้นะครับและถามต่อไปว่าใครเป็นผู้อนุมัติและที่ผ่านมานี่มีนักโทษเข้ามารักษาที่โรงพยาบาลตำรวจแล้วกี่รายขอทราบชื่อค่ารักษาพยาบาลค่าห้องเก็บที่หน่วยราชการใดและขอให้สอบถามพี่แจ็คครับอันนี้เดียวขอนิดเดียวไอ้ตอนนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคือมันถามได้อยู่แล้วมันตรวจสอบได้แล้วทีนี้พี่แจ็คไปเอารูปในกลุ่มไลน์ที่คนส่งต่อๆกันมาเนี่ยนะครับแต่เราเป็นอดีตส.ส.เลยนะครับแล้วก็ทำงานเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบไม่เช็คหน่อยเหรอครับว่ามันจะโป๊ะมันเสียชื่อเรานะถามตรงนะมันเสียระดับก็ยินดีเสียชื่อครับเพราะว่าถ้าได้ถามแทนพี่น้องประชาชนที่สงสัยผมก็ได้ทำหน้าที่แล้วนะครับยินดีเสียชื่อเสียงครับนะครับเพราะว่าเรื่องนี้พี่น้องประชาชนสงสัยกันทั้งประเทศว่าคุณทักษิณชินวัตรนั้นรักษาตัวอยู่ที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจตลอดเวลาจริงหรือไม่ครับไม่เอะใจสักนิดก่อนเลยครับบอกว่าสงสัยอะถูกแล้วแต่ระดับวัชระเนี่ยเดี๋ยวขอตรวจสอบก่อนที่จะไปยื่นได้ผ่านกระบวนการนี้ไหมครับคือผมได้เห็นภาพนะครับและได้เห็นเสาไฟฟ้าในภาพด้วยนะครับมันมีเสาไฟฟ้ามันก็คล้ายกับเสาไฟฟ้าประเทศไทยนะครับโอ้เหรออันนี้เสาเหล็กหรือเสาไฟเหรอมันเสาไฟฟ้าเหรอครับพี่แจ็คมองเป็นเสาไฟฟ้าใช่ไหมครับดูในรูปในภาพถ่ายนะครับแล้วผมก็เคารพสิทธิเด็กนะครับคือผมภาพคุณทักษิณนี่ผมเห็นแล้วว่าเป็นภาพปัจจุบันของคุณทักษิณแล้วผมสงสัยนะครับผมไม่ได้ยืนยันข้อที่จริงใดๆทั้งสิ้นนะครับเมื่อผมสงสัยพี่น้องประชาชนสงสัยและคนทั้งประเทศก็สงสัยผมก็มีสิทธิ์ที่จะถามไปยังคณะกรรมการการตำรวจนะครับเพื่อที่จะได้ดำเนินการเพื่อที่จะตั้งคณะศึกษาในเรื่องนี้สงสัยครับสงสัยอยากรู้แต่นะไอ้เสาไฟฟ้าที่พี่แจ็คหมายถึงเนี่ยก็คือเสาดำๆใช่ไหมครับข้างหลังนะครับมันเห็นอยู่สองสามเสานะครับผมก็เห็นว่ามันคล้ายๆกับเสาไฟฟ้าประเทศไทยนะครับก็เลยสงสัยว่าครับว่ามันเป็นเสาไฟฟ้าที่ไหนนะครับแล้วมันเป็นเสาไฟฟ้าอะไรจะไปอยู่ติดสระน้ำแบบนั้นครับพี่แจ็คก็ใครจะไปรู้ล่ะครับเหรอบ้านเราก็มีเสาไฟฟ้าติดสระน้ำเนี่ยมันก็แล้วแต่ว่าใครจะสร้างอะไรยังไงนะครับเหรอครับเออนะไม่ได้มีเจตนาอื่นใดนะครับคือผมเนี่ยถ้าหากเรื่องนี้ทำให้ท่านอดีตนายกรัฐมนตรีไม่สบายใจก็ต้องขออภัยแต่สิ่งที่ไม่สบายใจยิ่งไปกว่านั้นคือพี่น้องประชาชนทั้งประเทศเขาสงสัยใช่ใช่ว่าท่านนั้นถามได้เลยครับทั้ง14โรงพยาบาลตำรวจตลอดเวลาจริงหรือไม่ครับเอางี้เดี๋ยวตรงนั้นเดี๋ยวถามกันแต่ว่าล่าสุดเนี่ยคุณวินยัติชาติมนตรีซึ่งเป็นทนายความประจำตัวของคุณทักษิณนะบอกว่ามันมีแนวคำพิพากษาศาลฎีกานะครับ
บอกว่ามาถามในลักษณะที่มันควรจะตรวจสอบกันก่อนแบบนี้มันก็มีความผิดนะครับพี่แจ็คครับใช่ไหมก็ยินดีครับถ้าคุณทักษิณจะฟ้องผมก็ยินดีที่จะเป็นจำเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเกียรติที่ท่านอดีตนายกรัฐมนตรีจะฟ้องประชาชนคนหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเทคนิคอะไรหรือเปล่าครับทำไมมันฟังดูมันดูง่ายไปหมดคือถ้าท่านจะฟ้องผมก็ใช้สิทธิ์ทางศาลนะครับในการที่จะขอเอกสารต่างๆได้ทั้งหมดนะครับนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละผมว่าก็มันเป็นสิทธิของจำเลยในการที่ต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงให้ศาลได้ประจักษ์นะครับว่าการที่ถ้าหากว่าผมเป็นจำเลยแล้วผมได้แสดงความคิดเห็นโดยสุจริตและถามแทนพี่น้องประชาชนด้วยข้อสงสัยดังกล่าวที่ว่านั้นนะครับเป็นเทคนิคใช่ไหมครับพี่แจ็คเอาตรงๆเลยนะมันไม่ใช่เทคนิคอะไรทั้งนั้นนะครับคือผมเป็นผู้แทนนอกสภาเมื่อพี่น้องประชาชนสงสัยขอให้วัชระไปถามผมตั้งแต่สมัยรสช.หรือสมัยพลเอกประยุทธ์ผมก็ไม่เคยหวั่นไหวอะไรนะครับผมก็ไปถามแทนพี่น้องประชาชนทุกเรื่องและในกรณีนี้นะครับผมถามถึง3กรรมาธิการ3ประเด็นนะครับใช่ครับและนี่เป็น1ใน3กรรมาธิการในคำถามที่ผมถามถ้าคุณวินยัตนะครับจะให้คุณทักษิณฟ้องผมก็ยินดีที่จะรับหมายศาลนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ไปสู้กันในศาลก็จะเรียกขอดูหลักฐานทั้งหมดทั้งมวลถูกไหมครับเพราะตอนนี้มันดูไม่ได้ถูกไหมก็ต้องศาลก็ต้องให้ความยุติธรรมกับจำเลยนะครับเราก็ต้องเรียกเอกสารทั้งหมดนะครับทั้งจากกรมราชทัณฑ์จากโรงพยาบาลตำรวจนะครับจากการไฟฟ้าจากทุกที่ครับที่เราเห็นว่าเราสามารถที่จะนำมาพิสูจน์ในความยุติธรรมได้ครับครับเพราะในเรื่องนี้เนี่ยผมสงสัยเหมือนกับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศที่สงสัยเมื่อพี่น้องประชาชนสงสัยถ้าคุณวินยัตจะแถลงแทนคุณทักษิณก็ได้นะครับว่าความจริงเป็นอย่างไรนะครับได้เล่นน้ำในสระจริงหรือไม่ที่ไหนแล้วปัจจุบันอยู่ตรงไหนเอาภาพมายืนยันซิจะถามต่ออย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ครับหรือว่าจะเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนไปดูสถานที่ต่างๆก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะทุกวันนี้มันตัดจบหมดถูกไหมครับมันไม่ได้ถามเลยมันไม่ได้รู้เลยถูกไหมทุกวันนี้กลายเป็นว่ามีประชาชนบางท่านเนี่ยอยู่เหนือกฎหมายแต่พี่น้องประชาชนคนยากคนจนเนี่ยถูกกระทำหรือไม่รับความเป็นธรรมมากมายและเมื่อเกิดกรณีนี้เกิดขึ้นเนี่ยผมสงสัยแทนพี่น้องประชาชนและพี่น้องประชาชนสงสัยให้ผมมาถามผมก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการถามแทนพี่น้องประชาชนแล้วครับนี่คือการถามอย่างมีลีลาอย่างมีชั้นเชิงใช่ไหมจะถามโดยสุจริตใจครับถ้าจะปกป้องก็ปกป้องโดยสุจริตครับนั่นนะโอ้ลีลาเยอะเหลือเกินเนี่ยพี่แจ็คเนี่ยไม่ได้ครับคือคุณทักษิณท่านเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีท่านมีความรู้ความสามารถที่จะมาพัฒนาประเทศได้ในอนาคตครับเข้าใจครับแล้วเมื่อพี่น้องประชาชนสงสัยท่านก็ควรจะแถลงให้กระจ่างนะครับยังไงครับเอาสุดท้ายเลยเวลาจะหมดแล้วครับคือคุณวัชระอาจจะฟ้องก็ฟ้องมาอันนี้ว่ากันตามตรงผมผิดไปแล้วผมไม่ได้ตรวจสอบผมสืบจากกลุ่มไลน์อันนี้ยอมรับอยู่แล้วว่ากันไปถูกไหมครับแต่ควรทำยังไงต่อหลังจากไม่ได้ก็ฟ้องมาผมก็ต้องปฏิเสธอยู่แล้วครับฟ้องมาก็ไปพิสูจน์กันไงถูกไหมครับปฏิเสธแล้วไปพิสูจน์ความจริงที่ศาลก็ผมเชื่อว่าศาลยุติธรรมเนี่ยท่านให้ความยุติธรรมนะครับทั้งกับโจทก์ทั้งกับจำเลยท่านให้ความยุติธรรมกับคู่ความทั้งสองฝ่ายนะครับคือเมื่อผมสุจริตใจครับแล้วผมถามโดยสุจริตนะครับและสงสัยอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ผมได้พูดแทนพี่น้องประชาชนครับครับคือตอนนี้เนี่ยเราตามข่าวมาแต่40กว่าวันนะครับเดี๋ยวก็มีคนไปยื่นที่กรมราชทัณฑ์ไปยื่นที่โรงพยาบาลตำรวจนะครับกรรมาธิการของวุฒิสภาก็เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาชี้แจงแต่มันก็ไม่ได้มีคำตอบอะไรออกมาใดๆทั้งสิ้นเลยเนี่ยนะครับนอกเหนือจากบอกว่าเป็นคนป่วยผ่าตัดจริงแล้วก็เป็นข้อมูลสิทธิของผู้ป่วยเนี่ยนะครับวันนี้คุณวัชระอยากจะเรียกร้องอะไรเพราะมันไม่รู้เลยที่ผมได้เรียกร้องให้คณะกรรมการการตำรวจนะครับได้นำเรื่องนี้ไปพิจารณาศึกษาหาข้อเท็จจริงนะครับตามข้อบังคับและรัฐธรรมนูญซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีคุณชัยชนะเดชเดโชเป็นประธานกรรมการครับครับครับ
อ๋อเดี๋ยวให้กรรมธิการว่าไปพี่วัชระขอสุดท้ายเลยมีคนดูเขาบอกว่าพี่เลอะเทอะพี่โกรธนะไม่โกรธนะเขาไม่เป็นไรครับไม่โกรธครับคือเราต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวครับเราก็ก้มหน้าก้มตานะครับคือพี่น้องประชาชนจะวิพากษ์วิจารณ์อะไรก็สุดแท้แต่นะครับครับแต่เมื่อพี่น้องประชาชนขอให้ผมมาถามแทนพี่น้องประชาชนผมได้ทำหน้าที่แล้วใครจะดูถูกเหยียดหยามสบประมาทยังไงก็ไม่โกรธครับครับครับยอมรับว่าบกพร่องโดยสุจริตนะถ้าจะบกพร่องนะครับโอเคโอเควันนี้ขอบพระคุณมากนะครับคุณวัชระครับครับผมกราบสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับคือมันพี่แจ็ควัชระนี่จะพลาดขนาดนี้เลยเหรอจะพลาดขนาดนี้เลยเหรอหรือมันเป็นเทคนิคการตามหาคุณทักษิณก่อนหน้านี้มันเคยมีเทคนิคการหาเสียงคุณผู้ชมมันยังมีเลยฮะคือเทคนิคของพี่แจ็คเนี่ยก็บอกว่าถ้าผมผิดพลาดไปให้คุณทักษิณเนี่ยฟ้องมาสิฟ้องมาสิแล้วพอมันเป็นคดีในศาลคุณแจ็ควัชระก็บอกว่าอ้าวมาให้ได้โอกาสเลยในการที่จะเรียกข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆเอกสารหลักฐานต่างๆเนี่ยไปสู้คดีกันในชั้นศาลเพื่อให้ได้เห็นข้อมูลสรุปนี่แกพลาดจริงๆหรือว่าแกวางเป็นแผนกับดักเป็นชั้นเป็นชั้นเนี่ยการเมืองมันไม่รู้นะคุณผู้ชมครับเด้อระดับแจ็ควัชระเนี่ยนะจะพลาดแค่นี้มันไม่เมคเซนส์แกสืบจากกลุ่มไลน์อย่างเงี้ยเหรอคุณผู้ชมครับ